เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม PUBG Mobile ครับก่อนที่เราจะรับชมคลิปเนี่ยผมขอแบบทำอะไรให้มันดูแบบท้าทายบ้างดีกว่าวันนี้ผมจะมาท้าน้องโอปอโคโยตี้นะครับไม่ใช่โอปอโคดี้มาแข่ง PUBG กับผมนะครับในโหมดอาร์เคดกติกาง่ายๆไม่เอาเปรียบผู้หญิงนะครับก็เราจะเล่นในโหมดอาร์เคดเราจะจับเวลาตั้งแต่เรากระโดดล่มลงไปนะครับไม่มีการตัดคลิปอะไรทั้งนั้นนะครับผมใครฆ่าได้เยอะที่สุดแล้วก็ใช้เวลาได้น้อยที่สุดชนะไปส่วนอันดับในเกมไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องว่าได้ที่1หรือที่2ผู้แพ้ก็ผมไม่บังคับดีกว่าเอาเป็นว่าทำอะไรก็ได้ให้ถูกใจคนดูนะครับเรามาทำอะไรเด็ดๆที่ไม่เคยมีใครได้เห็นดีกว่าใครอยากจะเห็นผมทำอะไรแบบแปลกๆก็ต้องเชียร์ให้น้องโอปอนะครับชนะผมไม่ได้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ด้วยยิ่งดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยดีกว่านะครับกับโหมดอาร์เคดครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ผมเข้ามาสู่ในเกม PUBG แล้วนะครับก็ยังมีหลายๆคนนะครับยังคงสงสัยว่าเกมนี้มันเป็นเกมเรียนแบบหรือเปล่าก็ต้องขอแจ้งตรงนี้ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเรียนแบบนะครับเป็นเกมที่พอร์ตมาจากตัวของ PC ของแท้แล้วก็ใช้ Unreal Engine 4ครับกราฟิกสวยงามสดใสแล้วก็โหมดอาร์เคดนี่เป็นโหมดแบบเล่นไวจบไวนะครับกติกามี6แบบวันนี้เรามาเจอกับลูกซองล้วนโอ้ยส่วนแล้วไงแบตแรกก็เจอลูกซองกันเลยเหรอวะเนี่ยมาโอเคเดี๋ยวระหว่างโรยตัวนี่ผมจะอธิบายกติกาให้ฟังนะครับมันก็จะมีกติกา6แบบก็จะมีแบบรวมอาวุธทุกอย่างนะครับคือแบบแรกแบบที่2ใช้แต่ปืนลูกซองก็เหมือนกับในเกมนี้แบบที่3มีแต่สไนแบบที่4ปืนพกนะครับแบบที่5คืออาวุธระยะประชิดส่วนแบบสุดท้ายคือคลังแสงนะครับคลังแสงนี่ก็จะมีอาวุธแบบโหดๆให้เลือกใช้กันแบบเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราตั้งสติอยู่ในเกมแป๊บผมจะลงบ้านสีเขียวนะครับตรงนี้ขอให้ได้ปืนสักกระบอกก็พอละเราจะต้องฆ่าให้ไวที่สุดโอเคว้าวได้แล้วเว้ยลูกซองเว้ยมามันจะมีแต่ลูกซองนี่แหละแต่มันจะมีหลายแบบมาอุ้ยอันนี้ก็มีอู้อันนี้จำได้ว่ามันยิงไวไม่ใช่เหรอเนี่ยกระบอกที่2เนี่ยเปลี่ยนก่อนนะครับเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนด้านนอกครับเฮ้ยวิ่งผ่านไปทรงผมเดียวกันด้วยจับเลยแล้วกันไปไถไปก่อนหล่นไหมครับ1ตัวนี่ครับเรียบร้อย1คิวแบบเร็วไวโอเคเสียงฝีเท้าอยู่ใกล้ๆอยู่เนี่ยข้างนอกแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจัดแฟลชก่อนดีกว่ามั้งทำให้มันแบบฟางตาครับเราต้องใช้แผนการที่ยับยนต์นิดนึงโอเคแล้วก็จุดตุนด้วยเอาไปอีก2ลูกก็พร้อมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวออกด้านหลังนะครับเฮ้ยประตูแม่งไม่ยอมเปิดดิวะเปิดช้าเลยกันอาจจะเป็นที่ฝีมือด้วยเฮ้ยนี่ไงจับไปก่อนครับมาแล้วครับยิงทำอะไรเข้าไปต่อยกันโอ้สกอย2ตัวที่นี่แบบง่ายมากแหมมาให้เชื่อจริงๆครับเป็นไก่เลยกันข้างในอีกครับยิงไปก่อนครับระยะไกลโดนครับโดน2ดอกรอบที่3ยังไม่ตายเดี๋ยวต้องไกลหน่อยรอจัดไปครับล่วงเมื่อกี้เหมือนจะเข้าหัวทำไมไม่คิดว่ายิงหัวมาเนี่ยเฮ้ยมีคนยิงสวนมาครับตรงไหนวะเนี่ยข้างบนเดี๋ยวนะโอเคจับไปครับอู้ห้าดอกแรกรอบที่2แกตัวได้ข้างหลังมา1จับไปก่อนโดนยิงขาไปก่อนเป็นคนแบบไม่ชอบยิงหัวแล้วถนัดแต่ยิงขายิงใครมายิงเข้าไปกูตัวนี้ทำไมถึงจังวะเนี่ยโอ้โห6คิวครับผมว่าผมมีโอกาสชนะผู้หญิงนะครับทุกคนเก่งกับผู้หญิงกับเด็กอยู่แล้วมา6คิวแบบใช้เวลาไม่นานมากระหว่างนี้ก็เก็บของกันอยู่นี้แหละคงจะไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมเนี่ยโอเคอุปกรณ์ตอนนี้เดี๋ยวใส่เสื้อเกราะนะครับเพิ่มเติมไปได้อยู่เฮ้ยอยู่ตรงไหนข้างบนเหรอเฮ้ยมีไงเจอแล้วเดี๋ยวแป๊บยิงขาก็นำ7คิวเรียบร้อยครับเอาละตอนนี้สกอร์กำลังดีผมต้องการประมาณสัก10คิวนะครับ10คิวจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ขอได้7-8ก็น่าจะดีแต่ว่าน้องโอปออย่าโกงไปให้คิวเอ็กซ์คอร์เล่นให้กันแล้วกันต้องซื้อสัตว์ต่อตัวเองนิดนึงนะครับโอเคระหว่างนี้ผมจะสแตนบายแต่แถวนี้แหละจะไม่ออกไปไกลเราจะไม่มีการตัดนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการโกงเฮ้ยด้านหน้ามีอยู่ไกลๆนู่นน่ะแต่ลูกซองมันจะยิงได้แบบระยะใกล้อย่างเดียวครับตอนนี้เราต้องรีบละจะเข้าไปดีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะยิงกันแบบมั่วมากคือมันหลายจุดนะครับตอนนี้แล้วก็มีคนปาระเบิดควันมาตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอยู่แถวๆนี้น่าจะเป็นทางฝั่งนี้แหละผมว่าต้องหาได้แน่นอนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเฮ้ยข้างหลังครับอ๋อนี่ไง
เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมีตัวมาถืออะไรตีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยอู้ล่วงไปมึงนี่คนนี้ที่ขอโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าหัวไม่คิดว่าเข้าหัวได้ไงวะไม่มีตัวตามมาครับด้านหลังหนึ่งยิงอู้พลาดโอ้เฮ้ยมือมันสั่นมือมันสั่นโอ้ยอะไรวะมือโอ้โหกูตายก่อนแล้วอู้เรียบร้อยเรายิงขามันยิงหัวฝีมือมันต่างกันครับมันเก่งกว่าโอเคครับตอนนี้ก็แมตช์แรกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกอร์ที่ผมได้คือ8ตัวนะครับตัวที่8นี่ก็เวลาหยุดอยู่ที่3นาที51วินาทีนะถ้าเกิดว่าน้องโอปอฆ่าได้เท่ากับผมนะครับแต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่าก็ถือว่าน้องโอปอชนะไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้เวลาน้อยกว่าอีกแล้วก็มีจำนวนมากกว่าอีกนี่โอ้โหถือว่าเป็นการแพ้แบบยับเยินเลยทีเดียวอะไรครับก็ถ้าเกิดว่าผมแพ้ผมก็จะออกมาทำอะไรแบบแปลกๆที่เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนไม่สามารถที่จะหาดูกันได้แน่นอนเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนของโบสถ์อาร์เคดกันอีก2รอบนะครับรอบนี้ก็ยังคงมาเดี่ยวอีกเช่นเคยครับเราจบการท้าทายน้องโอปอไปแล้วรอบนี้เราต้องการที่1นะครับเราไม่ได้สกอร์คิวแล้วทีนี้เตรียมตัวอยู่บนเครื่องบินเดี๋ยวผมจะกระโดดแบบไม่ไวมากให้มันลงไปก่อนสักประมาณ10คนแล้วกันเอาละโอเคประมาณนี้ผมสู่ด้านล่างเนาะเรามาอยู่ที่หมู่บ้านนะครับตัวนี้น่าจะหาปืนได้เยอะแล้วก็รอบนี้เราแข่งคังแสงโอเคคังแสงนี่อาวุธเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราโชคดีได้ปืนกลเนี่ยรับรองว่ามีโอกาสชนะแน่นอนแต่ถ้าได้สไนกับลูกซองนี่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาเดี่ยมไหนดีเนี่ยมีหลายหลังเลยขอลงตรงกลางถนนก่อนแล้วกันมันค่อยเลือกเฮ้ยด้านซ้ายน่าสนใจมันจะเป็นโชว์รูมอะไรบางอย่างเข้าไปดูก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยโอ้ยได้ปืนลูกซองอีกแล้วโอ้โหอะไรที่ไม่อยากได้นี่มันให้จังเลยวะเนี่ยเฮ้ยสไนมีอูซี่มีครับเดี๋ยวกดเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงเอาไปกดผิดหยิบลูกซองอีกเออเอาอูซี่ไปก่อนมาครับอุ้ยข้างหลังอุ้ยจะเย็นพี่จะเย็นอือยิงสวนเอาเด้รอครับรอครับรีโหลดก่อนต้องเก็บตัวนี้ให้ได้จับไปโอ้จังหวะได้อยู่ด้านซ้ายยิงล่วงหนึ่งครับแต่งหนึ่งสวยพี่สวย เรียบร้อยเอาเดี๋ยววะเออ1คิวไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ข้างนอกก็เหมือนจะเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ออกไปบวกก่อนต้องเล่นฉลาดรอบนี้มี AK ด้วยนะครับได้ AK มานี่ก็สบายแล้วเฮ้ยยิงกันอยู่ด้านนอกนี่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้1ตัวเหมือนจะไม่มีอาวุธนะครับไม่ต้องออกไปดีกว่าบางทีตัวไม่มีอาวุธเนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกไปฆ่ามันเราจะโดนล่อนะครับมันจะมีแบบพวกมีอาวุธดักอยู่เอาละครับตอนนี้ก็เหลืออีก8คนสุดท้ายเลยครับต่างคนก็ต่างแอบกันครับผมวงก็เริ่มบีบฆ่าไปได้ตัวเดียวไอ้ตัวแรกกันแหละที่เหลือนี่หาไม่เจอสักตัวนึงเอาละครับเราจะต้องออกไปแล้วครับรอบนี้เป็นไงเป็นกันคือเสียงการยิงมันมีมาจากรอบทิศทางอ่ะมันน่าจะเฝ้าบ้านกันอยู่คนละหลังเนี่ยตอนเนี้ยระวังให้ดีครับเฮ้ยข้างหลังตรงไหนครับเฮ้ยไกลๆนู้นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเห็นแวบๆไม่แน่ใจครับผมถอยก่อนดีกว่าคือผมก็ตาไม่ค่อยดีด้วยผมเป็นคนที่แบบมีข้อเสียอยู่ที่สายตานะครับฝีมือผมก็พอได้อยู่เดี๋ยวมาฝั่งนี้ดีกว่าข้างหน้ามีไหมเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยเว้ยไม่น่าจะมีมั้งโอเคเฮ้ยยิงกันอยู่ด้านขวานะครับน่าจะเป็นด้านขวาโอ้เสียงปืนชัดเจนเลยตรงไหนวะเนี่ยเสียงปืนมันอยู่ใกล้มากผมว่าน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แน่นอนเลยเนี่ยมันใกล้เหลือเกินในบ้านนี้ชัวร์มันใจเดี๋ยวเข้าไปดูครับอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอยู่ข้างบนหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นยิงสวยยิงสวยไว้รอบนี้สวยงามครับโอเคเรียบร้อย2ศพตอนนี้เหลืออีก2คนโอ้โหก็น่าจะเป็นมันกับเราดิมันกับเราเท่านั้นเดี๋ยวระวังครับช่วงเวลานี้บีบคั้นหัวใจทำให้ตื่นเต้นเลยกันต้องไปเลยครับตอนนี้วงบีบเลยครับเร็ววิ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนวิ่งไปก่อนแล้วกันข้างหน้าตรงนู้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเสียงปืนมันอยู่ทางด้านซ้ายนี่ว่าหรือว่าจะเป็นในนี้ใช่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยยังไงจะปาระเบิดทั้งพี่อุ้ยเร็วอุ้ยเกือบตายโอ้โหโอ้ได้ที่1เว้ยโอ้โหเมื่อกี้เกือบตายเลือดนี่เหลือนิดเดียวนะครับฆ่าไปทั้งหมด3ศพคว้าที่1มาครองครับเย็นนี้กินไก่นะครับโอเคก็เดี๋ยวแถมอีก1แมตช์ดีกว่านะครับเราไปเจอกันแบบเป็นแท็กทีมดีกว่ารอบนี้เอา
เอาละครับตอนนี้ก็มาเจอกันรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้ก็มีน้องๆ นะครับมาเล่นด้วยชื่อว่าน้องบูมหงายนะครับผมมาดูกันว่าจะหงายสมชื่อหรือเปล่ามาไปเจอในเกมกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่เป็นเพื่อนของผมในPUBGแล้วอยากจะเล่นกับผมนะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีPUBG Mobileครับก็โหลดกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมจะได้มาเล่นด้วยกันได้เอาละครับศัตรูอยู่ข้างหน้าอะไรยังไม่ทันลงเลยยังไม่ทันลงเลยศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วไออลิสซิตซิตเนี่ยอะไรเนี่ยชื่อมันชื่อโคตรยาวคนไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะใช่แต่น้องบูมหงายนี่เป็นเพื่อนกันในPUBGนะครับรอบนี้เราลงมาเป็นทีมเหมือนจะแบบทุกคนตามผมหมดนี่ว่าให้เปิดไมค์เหรอเฮ้ยเปิดไมค์ไม่ได้ตอนนี้แบบพี่ล็อกเอาไว้อยู่โทษทีคือเวลาจะเปิดมันต้องไปเข้าเซตติ้งแล้วก็อนุญาตให้ไมค์มันใช้งานได้นะครับอะไรครับตึกด้านหน้าอันนี้สวยโอ้นี่ไปลงกันบนดาดฟ้ากันเลยเนี่ยเราจะคุมเชิงบริเวณนี้ครับปฐมพยาบาลได้อยู่สู้ไม่ได้ก็ยังฮิลได้ต้องการปืนมีปืนบ้างไหมเนี่ยอันนี้หมวกนะครับด้านนี้ได้อยู่ครับได้มาเลยครับปืนโอเคถูกใจรอบนี้เป็นปืนกลปืนกลเบานี้ยิงถนัดนะครับเคลื่อนไหวคล่องแคล่วโอเคขึ้นไปข้างบนกันใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปซุ่มอยู่ข้างบนกันดีกว่าขึ้นยาวเลยกันไปดาดฟ้าเลยไงครับเฮ้ยเหมือนจะมีเสียงปืนมาจากทางฝั่งนี้ครับได้ไงข้างหน้ามา1ตัวครับตอนนี้เรายิงมันจากข้างบนมันไม่น่าจะเห็นเหมือนมันจะไม่มีอาวุธด้วยเนี่ยเฮ้ยทำไมผมยิงไม่โดนเลยโอ้โหยิงยากยิงเย็นเวลาอยู่ไกลๆเนี่ยแต่ว่าบางคนบอกให้กดเล็งผมไม่ถนัดการเล็งนะครับโอเคน็อกไปแล้ว1ตัวไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดแล้วก็ไกลๆนู้นก็มี1ตัวครับเดี๋ยววิ่งมาฝั่งนี้ก่อนวิ่งมาดักก่อนแล้วกันมันน่าจะมาโผล่แถวๆนี้แหละผมว่าได้ไงมาเลยครับมาเลยครับเหยื่อเราครับคือตัวนี้โอเคต้องเอาให้ตายก่อนเรียบร้อยล่วงไปล็อกตัวที่2นะครับแต่สกอร์เหมือนจะเพิ่งได้ตัวเดียวโอเคตึกหน้าไม่น่าจะมีเพื่อเราคุมอยู่แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งตรงนี้ครับตัวนี้ไม่น่าจะยากพยายามจะหนีอ่ะไม่ให้หนีเอ้าน็อกไปอีกนะครับเรียบร้อยลูกกระสุนเหลือ20โอ้โหลูกกระสุนเหลือโคตรน้อยตอนนี้บูมหงายลุยไปก่อนนะครับด้านล่างลงไปซัพพอร์ตหน่อยดีกว่ามึงเนี่ยเฮ้ยมีเสียงปืนเดี๋ยวแป๊บนึงพี่กำลังมาซัพพอร์ตอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วครับยิงก่อนครับมันจะตายได้ไหมเนี่ยโอ้โหลูกกระสุนหมดแล้วไม่ได้การและใช้ลูกกระสุนเปลืองมากยิงไม่ค่อยจะโดน100นัดนี่จะโดนสัก10นัดผมอะความแม่นยำนี่ 10%เดี๋ยวลงด้านล่างก่อนต้องไปหาลูกกระสุนเพิ่มหรือไม่ก็เปลี่ยนปืนนะครับ2อย่างโอ้ยิงกันสนั่นหวั่นไหวเลยครับด้านหน้าตอนนี้ลูกกระสุนก็ยังหาไม่ได้เราจะช่วยเพื่อนได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บพวกระเบิดไปก่อนมาอย่างน้อยก็ใช้ป่วนได้ระเบิดเพลิงก็มาครับเก็บมาก่อนตอนนี้ยิงกันอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจัดด้วยระเบิดไปก่อนนี่จัดไป1ลูกโดนไม่โดนไม่รู้ปาไปก่อนเมื่อกี้ผมปาระเบิดอะไรไปว่าระเบิดควันนี่ว่าโอเคระเบิดควันทำงานครับน่าจะช่วยอะไรไม่ได้เยอะแล้วก็ของโอ้อันนี้แม่มันหลงเหลงมากมีแต่เสื้อผ้านะครับธรรมดาทำไมกระสุนปืนของผมมันหายากขนาดนี้วะเนี่ยโอ้หายากเหลือเกินว่ะเฮ้ยมีคนต้องการความช่วยเหลือ2คนนะครับด้านนู้นครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราต้องไปช่วยเพื่อนเราก่อนระเบิดไฟปาไปครับปามั่วไปก่อนเพื่อเราน็อกอยู่ตรงนี้2ศพมาเป็นไงครับโอ้โหเป็นการยิงครับอุ้ยด้านซ้ายไม่เป็นไรช่วยเพื่อนก่อนเว้ยเราจะยอมตายเพื่อช่วยเพื่อนนะครับต้องช่วยให้ได้ผมไม่กล้าขยับเลยกลัวขยับแล้วก็มันจะหยุดฮีลมาตัวที่2เดี๋ยวพี่ช่วยแป๊บนึงน้องใจเย็นๆโอเคใกล้แล้วครับมาลุ้นกันตอนนี้เหลืออีก13คนน่าจะมีโอกาสชนะอยู่เนี่ยแล้วก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวจัดระเบิดแสงไปก่อนเอาให้แสบตาเฮ้ยเสียงเฮลทำไมยังอยู่โอ้ด้านนู้นเหรอไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าวิ่งซิกแซกไปก่อนหลบตรงนี้แป๊บโอ้โหเมื่อกี้ขนาดซิกแซกยังโดนมานิดนึงวิ่งเลยแล้วกันครับไม่เสียเวลาครับตายเป็นตายเรามีซัพพอร์ตด้านหลังเดี๋ยวผมจะอ้อมมาทางฝั่งนี้เพื่อความปลอดภัยเสียงลูกกระสุนที่ตามแบบเฉียวหูมาเลยเนี่ยมีลูกกระสุนบ้างไหมเนี่ยตรงนี้มีแต่ฉลังโอ้โหเอาฉลังก็เอาฉลังมากมายลูกกระสุนไม่มีช่างแม่งแล้วทีนี้
อันนี้มีปืนลูกซองเออเก็บลูกซองมาก่อนอะไรครับลูกกระสุนมีอยู่5เฮ้ยมาตัวนึงเดี๋ยวจังหวะนี้ไม่ต้องลูกซองแล้วหวดแม่งไปตีเอาดิตีเข้าไปมาล็อกไปครับผมโอเคตีตายต้องซ้ำให้ตายเจอแฉลงล็อกแล้วนี่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันใช้ปืนอะไรผมล็อกด้วยแฉลงไว้ก่อนมากระทะก็มาเออนี่ลูกกระสุนเพียบมารอบนี้ M16 แล้วครับเยี่ยมโอเคเตรียมปืนให้พร้อมก่อนมีโอกาสเฮ้ยจะมีคนยิงมาครับโอเคเรียบร้อยล่วงอุ้ยโอ้ยข้างหลังบูมกูบูมก็ล่วงครับตอนนี้ล่วงไปคู่กันเลยเดี๋ยวผมหนีก่อน จะมาแบบว่าไปยิงไอ้ตัวนู้นไม่ทันระวังด้านขวาว่ะมันซุ่มอยู่เลยโอ้ช่วยด้วยเร็วมีใครรอดบ้างวะเนี่ยล่วงเกือบหมดแล้วนี่วะแย่เหมือนจะรอดอยู่แค่เอาเรียบร้อยครับไม่ทันครับตายหมดแล้วได้ที่3เออก็สนุกกันไปนะครับกับการมาเล่นเป็นหมู่คณะนะครับโอเคครับก็จบกันแล้วครับสำหรับเกม PUBG Mobile นะครับสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่รวมทั้งผมด้วยก็ยังมีในส่วนของเทรนนิ่งนะครับให้เราเข้าไปลองเล่นกันได้ก็จะมีอาวุธเยอะแยะมากมายจะว่าไปแล้วผมก็ไปเล่นให้ดูกันหลายรอบนะครับรอบนี้ก็ไปลองกันเองเลยก็แล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็จะมีช่องทางการติดต่อนะครับก็คือแฟนเพจของ PUBG Mobile นะครับกับในส่วนของ Twitter นะครับPUBG Mobile นะครับก็สามารถติดตามหรือจะเข้าผ่านลิงก์ใต้คลิปก็ได้แล้วก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับคงจะต้องลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ